เมื่อหลายปีก่อนที่บ้านทุ่งในชนบทที่ต่างจังหวัดมีเด็กๆในหมู่บ้านหลายคนเป็นเพื่อนกันกลุ่มนี้จะมีอายุโตสุดก็สิบสาอ่าอยู่สองคนเล็กสุดก็เจดขวบกลุ่มนี้ก็มีในต่อนานุในโก้ในเล็กสี่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันช่วงนี้ปิดเทอมก็หายยิงนกตกปลา หางมหอยมาให้แม่ทำกับข้าวเจ้าตอนนี้อายุสิบสามโตสุดเจ้าเล็กนี่เจ็ดขวบอ่าส่วนเจ้านุกับเจ้าโก้นี่อายุสิบขวบเท่ากันวันนี้พอกินข้าวเสร็จก็ชวนกันไปขุดปูนาช่วงนี้มันแล้งบ้านอยู่ไม่ห่างกันนักถ้าได้ปูมาก็จะนำมาตำคั้นน้ำปูเอามาต้มใส่พริกตำปน,น้ำปู แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแม่ของต่อนี่จะเป็นคนทําแบ่งพอได้เอาเข้าวเหนียวปั้นจิ้มพอได้มีรสชาติพากินข้าวลงคอบางครั้งก็คั้นน้ําปูใส่น้ําเพิ่มครึ่งหม้อแล้วหยอปลาราใส่ผักเช่นบวบหน่อไม้เห็ดป่าชะอมเท่าที่จะหาได้เสร็จแล้วก็หั่นโยนลงหม้อตำข้าวเหนียวใส่ลงไปคันใบยันางใส่ในน้ำแกง มันเข้มข้นมีกลิ่นปูนิดหน่อยก็อร่อยมากแล้วอ่าเจ้าต่อนี่เอาไม้สอยไปด้วยมีถังใส่น้ำไปด้วยส่วนเจ้านุกับเจ้าโก้ก็มีพลั่วติดมือไปเจ้าเล็กสะพายค้องวันนี้นอกจากหาปูนาตอนขากลับก็จะขึ้นเขาไปสอยหมดแดงด้วยจะไปไกลหน่อยก็คงพอหาได้เมื่อทุกคนเดินขึ้นเขาไปก็ไปเจอลุงแก,แก่คนหนึ่งอยู่ข้างหน้า ลุงแกหันมายิ้มให้แกโอกพระขมาไว้บนหัวในตาแกดูลึกๆอย่างกับตาโบแกยิ้มเห็นวันที่หลอสองสี่พวกเองจะมาหาไข่มดแดงเหรอต่อก็บอกครับพ่อใหญ่ที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรกินปิดเทอมก็ต้องออกหากับข้าวพ่อแม่พวกเราก็ไปถอนต้นถั่วลิสงเอาไว้ขายไปซื้อข้าวกินครับน้องๆก็ยังเล็กอยู่ครับ เออพวกเองนี่ขยันดีนะมานี่มามะมามาเดี๋ยวข้าจะพาไปตรงที่มีไข่มดแดงเยอะๆมียอดผักหวานด้วยลุงแกเดินนำหน้าเด็กๆก็ดีใจลุงแกเดินเหมือนจะหายตัววปปิบับวปปิบับเป็นช่วงๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวโผล่แต่เด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรนุก็ได้แต่พูดว่าพ่อใหญ่แกเดินยังไงวะดูแปลกๆเจโก้ก็บอกว่าเหมือนกับหายตัวได้เลยนะ แต่เด็กๆก็ไม่เด็ก,ก,เดก,กลัวอะไรลุงแกหยุดอยู่ข้างหน้าบอกนี่ไงอะบนต้นไม้เนี่ยเอ็งเห็นไหมนะสี่ห้าต้นนมีตะรังมดแดงทุกคนแหงนหน้าขึ้นมองก็ดีใจมันมีมากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเล็กถึงกับกระโดดโลดเต้นโอ้โ oh หเยอะจังเย็นนี้ได้กินไข่มดแดงแล้วต่อบอกว่าคงจะสอยได้แต่รังที่ไม่สูง เออน่าเสียดายตรงที่สูงนะ่ะมีตั้งหลายรังลุงแกก็บอกว่าเออส่งไม้สอยมาจะขัดจะสอย้สูงสูงให้ลุงแกยืน่นทั้งมือทั้งไม้ขึ้นสอยขย่าวไข่มดแดงต่อก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมือลุงแกยืน่นยาวกว่าเดิมได้เกือบเท่าตัวจนต่อต้องถามว่าพ่อใหญ่ทำไมมือพ่อใหญ่ถึงยืดยาวได้อ่ะพ่อใหญ่เป็นผีเปล่าอ่ะ เจ้าโกเจ้าเล็กเจ้านุก็เข้ามายืนเบียดกันแน่นเมื่อได้ยินต่อถามลุงแบบนั้นลุงแกก็หัวเราะอือฮ้อเฮ้อ้อ,อๆๆๆขาไม่ใช่ผีหรอกข้ามีคาถาดีเท่านั้นแหละเสร็จแล้วลุงก็เอาไข่มดแดงลงมาได้มากพอสมควรก็บอกว่าเอ็ง e สอยต่อนะคะจะไปละแล้วก็อย่าเดินไปไกลกว่านี้นะข้างหลังก็พอจะมีต้นผักหวานอยู่ เก็บผักเสร็จก็รีบกลับบ้านนะลุงแกกำชับเด็กๆก,ก็ยกมือไหว้ขอบคุณลุงคนนั้นแล้วลุงก็เดินหายวับไปทุกคนก็บอกเอ้ยเจ๋งว่ะลุงแกมีคาถาหายตัวได้ด้วยหายแวบเลยเด็กๆไม่ได้มีความกลัวกลับดีใจที่ได้ไข่มดแดงมากที่สุดในชีวิตที่เคยหามาเยอะจนกระทั่งต่อบอกว่าไอ้โกเอ็งมาช่วยข้าถือถังน้ำคนละข้างมันหนัก ไอน้นุไอ้เล็กเอ็นหอบผักหวานกับบ้านดีๆนะเจ้าเล็กก็เอายอดผักหวานยัดใส่ตะข้องนุก็บอกว่าแล้วไม่ต้องขุดปูหรอกวันนี้ได้ไข่มดแดงได้หลายหม้อแล้วเมื่อมาถึงบ้านต่อก็พากันเอาถังมาวางแม่ของต่อที่เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ออกมาดูกาตาโตที่เห็นไข่มดแดงตั้งครึ่งถังพวกเองไปหาที่ไหนมาเนี่ยฮะถึงได้มาเยอะแยะขนาดนี้ ขนาดผู้ใหญ่ไปหายังได้แค่สองสามกำมือมาแกงพอได้กลิ่นแทบจะนับเม็ดได้ก็หาบนเขาว่าแม่มีลงแก่แก่แกพาไปเอามาแม่ก็บอกว่าเออหาได้ก็เงียบไว้นะอย่าบอกใครละ่ะวันหลังจะได้ไปหาแถวนั้นอีกไปตัดใบตองมาเร็วเข้าต่อก็ตัดใบตองมาแม่ก็เอามาวางแล้วก็เอาไข่มดแดงมากองเป็นสี่กองเท่าๆกัน แบ่งผักหวานเท่าๆกันแม่ก็บอกว่านี่พวกเองเอาไปให้แม่พวกเองแกงเองนะวันเนี้ยได้เยอะจะได้กินกันอิ่มๆนะนุก็บอกว่าให้ไอ้ต่อมันเยอะกว่าพวกเราหน่อยที่แม่เพราะว่ามันเป็นคนสอยโก้กับเล็กก็เอาไข่มดแดงใส่ในกองของต่อกำมือหนึ่งนุกับโก้ก็แบ่งใส่ให้อีกคนละกำแม่ของต่อก็ยิ้ม บอกว่าพวกเองนี่นิสัยดีนาะไม่เอาเปรียบกันเลยดีดีด,ดีจะได้เป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันจนแก่จนเท่าวันนั้นทั้งสี่ครอบครัวก็ได้กินแกงไข่มดแดงกันอย่างมีความสุขตามประสาวิถีชาวบ้านหลายวันต่อมาทั้งสี่คนก็ขึ้นเขาจะไปหาไข่มดแดงอีกแต่เดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ต้นไม้ที่มีไข่มดแดงอย่างเคยทั้งที่ทุกๆคนก็จำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แต่วันนี้กลับมีแต่ต้นไม้สูงที่มีรังมดแดงรังสองรังสอยก็ไม่ถึงผักหวานก็ไม่มีทุกคนก็เดินหาจนเกือบบ่ายก็ลงจากเขาเจ้าต่อก็บ่นว่าวันนี้ก็ไม่ได้เอาพลั่วมาด้วยคงจะต้องกลับบ้านมือเปล่าโก้ก็บอกว่ายังไงเราก็ต้องมีอะไรติดมือไปทำกับข้าว เรารีบไปงมหอยโขงหอยขมที่ฝายกั้นน้ำกันเถอะจะได้กินน้ำด้วยหิวจนคอแห้งจะตายอยู่แล้วกว่าจะถึงฝายกั้นน้ำก็เกือบเย็นน้ำในฝายก็ลดลงมากในหน้าแล้งถ้าเป็นหน้าฝนเด็กๆจะไม่กล้าลงไปเพราะว่าน้ำเชี่ยวแล้วก็ลึกทุกคนก็ดื่มน้ำอย่างหิวกระหายข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินก็รีบงมหอยต่อก็บอกว่าหาริมบิมฝังนะอย่าออกไปห่างจากฝัง ทุกคนก็ตั้งใจงมจนตะวันใกล้จะตกดินก็คิดว่าจะขึ้นจากน้ำพลันก็มีเสียงเด็กผู้หญิงผู้ชายสองคนเรียกอย่าเพิ่งกลับสิมาเล่นน้ำกันก่อนมาเล่นน้ำกันก่อนไม้มาไหว้แข่งกันเด็กสองคนน่้ลอยคออยู่กลางฝายทุกคนแปลกใจว่าเด็กสองคนนี้มาจากไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อก็บอกว่ากลับเถอะเย็นแล้วป่านนี้แม่รอแล้ว เด็กสองคนก็ว่ายน้ำมาหาอย่างรวดเร็วเด็กผู้ชายมีปลาช่อนตัวใหญ่ร้อยผูกเอวสองตัวปลาตะเพียนอีกสองตัวแล้วก็บอกว่ามาเล่นน้ำกันก่อนเธอมาว่ายน้ำแข่งกันถ้าใครไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ปลาช่อนทั้งสองตัวเลยแต่ถ้าเราชนะนะเราจะไม่เอาอะไรเลยแค่คบเป็นเพื่อนกันก็พอนุก,กับโก้ก็บอกว่าไอ้ต่อ เราสองคนก็ว่ายน้ำเก่งจะกลัวคำท้ามันทำไมวะ,ะไม่รู้จักแชมป์ประจำโรงเรียนซะแล้วโก้ก็บอกใช่เราสองคนว่ายน้ำเก่งยังไงก็ได้ปลาไปแกงแนะ่ไอต่อไก่เล็กรอเดี๋ยวนะต่อก็ถามว่าแล้วแกสองคนชื่ออะไรละ่ะเด็กผู้หญิงก็บอกว่าฉันชื่อล่าจ้าเด็กผู้ชายก็บอกฉันชื่อเป้ต่อก็บอกว่าถ้าจะแข่งกัน เสร็จแล้วแกเอาปลาผูกติดเอวเอาไว้จะว่ายทันเขาเหลือเป้เด็กชายก็ยิ้มแกมัดเชือกที่ร้อยเหงือกปลาออกเอาปลาวางไว้ข้างๆปลามันไม่ดิ้นนะคงจะตายแล้วต่อก็บอกว่ามายืนเรียงกันในน้ำเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามก็ออกตัวเลยนะต่อก็นับเมื่อนับถึงสามตั้งสี่คนก็รีบว่ายน้ำออกไป เมื่ <320. S 2> อถึงกลางฝายต่อกับเล็กก็เห็นความผิดปกติของเด็กหญิงล่าแล้วก็เด็กชายเป้ที่หันมายิ้มให้ต่อแล้วก็โบกมือบายบายใบหน้าทั้งคู่นี่บวมอืดตาถลนดูเขียวคล้ำน่ากลัวนุกับโก้นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาไหวไม่ทันมองต่อก็ตะโกนเรียกนุเรียกโก้ไอ้นุไอ้โก้มึงกลับมามันเป็นผีมึงอย่าไปเล็กก็ตะโกนให้กลับมาแต่เหมือนทั้งคู่ไม่ได้ยิน ผีเด็กทั้งสองตนส่งเสียงหัวเราะลั่นคุ้งน้ำตอนนี้ขาสั่นเล็กร้องไห้ร้องเรียกเพื่อนรักให้กลับมาแต่แล้วผีสองตนนั้นก็กระโจนเข้าใส่นุก,กับโก้จนเด็กชายทั้งสองจมน้ำแล้วก็ทะลึ่งขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกต่อจะลงไปช่วยเจ้าเล็กก็บอกว่าอย่าอย่าลงเราช่วยไม่ได้หรอกมันเป็นผีต่อก็เล็กยืนมองจนร่างของเพื่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตา ก้มลงมองปลาที่มันวางไว้ตะกี้เห็นมีตะโครงกระดูกปลาต่อกับเล็กทิ้งกระป๋องหอยวิ่งไปบอกทางบ้านว่านุกับโกถูกผีหลอกลงน้ำมันจับกดน้ำจนตายชาวบ้านก็ตะโกนบอกว่ามีเด็กจมน้ำก็วิ่งมาช่วยกันงมมากันหลายสิบคนพ่อแม่และญาติเด็กทั้งสองร้องไห้ลั่นนะพากันค้นหาอยู่พักใหญ่ก็พบร่างของนุกับโกที่เสียชีวิตแล้ว เมื่อทุกคนสอบถามต่อว่าผีที่ไหนต่อก็ปาดน้ำตาบอกว่าเป็นผีเด็กผู้หญิงชื่อล่าเด็กผู้ชายชื่อเป้ชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนก็บอกว่าเมื่อสิบกว่าปีหลานของแกสองคนพี่น้องมาเล่นน้ำที่ฝายเสร็จแล้วจมน้ำตายชื่อล่ากับเป้นี่แหละตายมานานแล้วเอนี่ยังไม่ไปไหนอีกเหรอถึงได้มาชวนเพื่อนของต่อลงไปตาย แกพูดแล้วก็ร้องไห้เหตุการณ์เต็มไปด้วยความเศร้าสลดต่างก็วิพากวิจาร์ณไปต่างๆนานาหลังจากเอาศพไปวัดแล้วรุ่งขึ้นก็นิมนพระมาเรียกวิญญาณทั้งสี่ให้ขึ้นจากน้ำไปสู่สุขติเล็กนั้นถึงกับป่วยจับไข้หัวโรวนนอนหยอดน้ำเขาต้มอยู่หลายวันผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเอาฝายมาผูกแขนเรียกขวัญแม่ของต่อก็ให้ต่อบวชเนนให้เพื่อนสิบห้าวัน นับแต่นั้นชาวบ้านก็เอาใจใส่ดูแลลูกหลานของตัวมากขึ้นไม่ให้ไปหาหอยหาปูในฝายน้ำนั้นอีกเลยมีแต่ผู้ใหญ่บางคนที่ยังไปทอดแหหาปลาความยากจนแรนแค้นทำให้ทุกชีวิตต้องดิ้นรนทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กอายุสิบขวบสิบประขวบยังหาปูหากบหาเขียดยิงนกตกปลาหากินเรื่อยมาไม่ได้ขาด ก็เพราะความลำบากยากจนที่ทำให้เขาต้องผจญกับทุกสิ่งทั้งความลำบากยากเข็นและสิ่งเร้นลับที่ยังมีอยู่เสมอในท้องที่ที่ห่างไกลความเจริญแบบนี้ครับเมื่อปีพศ2505 มีเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องหนึ่งที่ชาวบางสีคดเขาเล่าขานกันมาว่ามีผู้ชายสองคนคือนายเจริญกับนายแกละเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมีอาชีพตัดจากตัดปืนขายถ้าน้ำขึ้นกลางคืนก็จะพายเรือไปบรรทุกจากกลางวันก็จะไปตัดมัดไว้แล้วแบกมาไว้ริมคลองก่อนแล้วแต่ว่าน้ำจะขึ้นกลางวันหรือว่ากลางคืน แต่ละช่วงน้ำในแม่น้ำท่าจีนนี่จะขึ้นไม่ตรงกันเวลาจะหมุนเวียนตามการขึ้นลงของพระจันทร์ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรมคนสมัยนั้นเขาจะสังเกตจากตรงนี้นายเจริญกับนายแกละนี่มีบ้านอยู่ไม่ห่างกันก็จะเช่าที่ตัดจากด้วยกันหรือที่เรียกกันว่าถือจาก คนที่จับจองที่ดินได้มากก็จะมีป่าจากมีหวายสำหรับเย็บจากเป็นหลายสิบไร่ต้องแบ่งให้คนเช่าคนที่ยากจนหรือว่าคนที่มีแต่ป่าปืนไม้สแกไม้ตะบูนก็จะมาเช่าที่ตัดจากตัดมาให้เมียเย็บส่งขายเสร็จแล้วก็จะมีเรือล่องมาซื้อจากในสมัยนั้นจะนิยมใช้จากกันคนที่ล่องเรือมาก็จะผ่าไม้ไผ่เป็นไม้ตับ เอามาขายให้คนเย็บจากทําเป็นโครงเย็บจากเรียกว่าต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายจากร้อยตับก็ได้ไม่กี่สตังในสมัยนั้นแต่ว่ากุ้งปลาก็หากินง่ายซื้อแต่ข้าวสารกับกะปิน้ำปลาก็พอกินแล้วเมียในเจริญนะชื่อนางถมยาส่วนเมียในแกะชื่อนางละออทั้งสองครอบครัวก็มีลูกเล็กๆเ,เดินไปเรียนโรงเรียนวัดกัน นายเจริญมีลูกชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนคนเล็กก็ยังไม่อดนมส่วนนายแกละนะมีลูกชายล้วนๆสี่คนไปโรงเรียนสองคนวันนี้เพื่อนบ้านมาบอกว่าที่บ้านตังแงคนมอนเน่ยเมียแกท้องร่วงแล้วก็ช็อกตายตอนไหนไม่รู้ตังแงแกนอนหลับไปช่วงตีสามตอนนั้นแกเห็นเมียแกยังเดินไปถ่ายอยู่ท้องเสียตั้งแต่หัวค่ำก็เลยละลายากฤษณากลันแล้วก็ยาหอม แต่ก็ยังถ่ายอยู่กะว่าถ้าไม่ดีขึ้นเช้าจะพาไปสุขสลาแต่พอตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าเมียสิ้นใจตายแล้วตายตรงกับวันพระคนมอนเขาก็เลยยังไม่เผาต้องเก็บศพไว้ก่อนถึงนายเจริญกับนายแกะจะไม่มีเชื้อสายมอนเป็นไทยแท้แต่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็สนิทสนมกันดีก็รีบมาดูมาช่วยช่วยต่งแงเอาศพเมียไปวัด ตางแอบอกว่าจะเอาศพลงทางบันไดไม่ได้เพราะต้องผ่านคือบ้านต้องรื้อฝาบ้านทั้งห้องนอนแล้วก็เอาศพลงทางนั้นถ้ารู้ตัวว่าป่วยหนักจะให้ตายที่บ้านก็จะนำคนป่วยมานอนกลางบ้านให้มันพ้นคือบ้านมาเวลาตายก็จะได้เอาศพไปวัดหรือว่าสวดที่บ้านได้สะดวกตังแอบอกว่านอกจากต้องรื้อข้างฝาบ้านเอาศพลงหลังจากจัดก,การเรื่องศพแล้วก็ต้องรื้อบ้านถวายวัด พราะว่าตายไม่มีคนรู้ไม่ได้สั่งลาคนมอนเขาถือว่าถ้าอยู่บ้านหลังนั้นต่อก็จะมีคนตายอีกในเวลาไล่เลี่ยก,กันอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแอบอกว่าก็เสียดายบ้านทรงไทยหลังนี้อยู่เหมือนกันลูกชายคนโตก็บอกพ่อว่าบ้านตั้งแต่รุ่นปู่อยู่มานานอย่ารื้อเลยอย่าไปเชื่อโบราณน,นักรือบ้านหลังใหญ่แล้วจะไปปลูกบ้านจากอยู่เหรอลูกสาวอีกสองคน ของตังแงที่ยังไม่ได้แต่งงานก็คัดค้านไม่ให้รื้อบ้านถวายวัดเสียดายบ้านตังแงก็เลยไม่รือ้อตามใจลูกๆเมื่อสวดได้สามคืนก็นำศพไปไว้ในสุสานในป่าช้ารอข้ามปีถึงจะเผาศพเมียตังแงในชื่อยายจีหลังจากที่ยายจีตายก็มีข่าวร่ำลือว่ายายจีนเฮียนเที่ยงคืนตีหนึ่งใหมาหอนแล้วก็เคยมีคนขี้เมา ผ่านมาเจอยายจียืนอยู่หน้าบ้านขี้เมาสองคนนี่เพ่นกระเจิงเลยตอนมืดค่ำในชาวบ้านจะปิดประตูใครที่จะต้องไปเอาจากออกจากป่าก็ต้องหาเพื่อนไปไม่กล้าไปคนเดียวเหมือนเคยถ้ากลางวันก็ไม่เท่าไรมีคนไปป่าหลายคนอย่างเช่นคืนนี้นายเจริญก็ต้องไปเอาจากนายแกะก็ต้องไปเหมือนกันตัวนายเจริญนกลัวผีก็บอกนายแกะบอกว่า ไอ้แกะคืนนี้มึงไปเอาจากลำเดียวกับกูนะกูไม่กล้าพายท้ายเรือนะมันเสียวสหลังมึงต้องมานั่งเรือลำเดียวกับกูนายแก่ก็บอกว่าถ้าไปลำเดียวกันมึงก็ต้องบรรทุกสองเที่ยวไงเสียเวลานอนมึงจะกลัวทําไมกูก็พายตามมึงไปพร้อมกันนะ่ะคลองที่เข้าป่าก็คดเคี้ยวไปสองเที่ยวก็พอดีน้ําลงก่อนเข็นกันขี้แตกพอดี นายเจริญก็บอกเอยมึงเห็นใจกูจะเพื่อนกูกลัวจริงๆกูไม่อยากภายท้ายมึงเป็นคนภายท้ายนะกูปายหัวออถ้าต้องเข็นนะกูเข็นเองในแกะก็บอกโอ้ไอ้ขี้คุยแค่ภายท้ายมึงยังไม่กล้าจะลงไปเข็นเรือเลยเออไม่เป็นไรหรอกบรรทุกแค่เที่ยวเดียวแล้วแบ่งกันเย็บคนละกี่มัดก็ว่ากันไปคืนพรุ่งนี้ค่อยไปเอาอีกเที่ยว โอ้โหนี่มึงจะกลัวใยจีทําไมนักหนาวะกูไม่เห็นจะกลัวเลยลงมาหลอกว่ดีจะตีด้วยพายหรือเอามีดตัดจากฟันหน้าให้ตายรอบสองเลยมึงอย่าปากดีเลยแกละไปมึงพายท้ายแก๊สน่ะใส่ตะเกียงหรือยังเอาไปฉายทำรองไปอีกอันนะโอ้ไอเรือนมึงนี่บ้าใหญ่แล้วมึงจะเอาไปฉายไปทําไมตะเกียงแก๊สนี่ส่งจับปูสมแเกือบสว่างยังไม่ดับเดือนก็หงายมึงจะบ้าใหญ่แล้วนะ นายเจริญก็บอกว่าผีคนอื่นไม่เคยได้ยินใครว่าเฮี้ยนแต่ยายจีตายแค่สองอาทิตย์เนี่ยมีคนเห็นซะแล้วแล้วอีกอย่างเขาว่าผีมอนนี่มันดุนะโว้ยเออลงเรือลงเรือรอ,อย่าพูดมากเสร็จแล้วทั้งคู่ก็พายเรือไปเข้าคลองที่จะไปเอาจากปรากฏว่ามีเสียงมันใครโยนอะไรลงน้ําดังโตมไล่หลังเรือของนายแกะทั้งสองก็หันไปมองก็ไม่มีอะไรนายเจริญก็บอกเอาแล้วไงมึง ถ้ามันจะไม่ดีซะแล้วในแก่ก็มึงนี่คิดมากอาจจะเป็นลูกกระบุนแกลแล้วมันร่วงลงน้ําก็ได้หรือว่าเฮียที่มันนอนอยู่ริมตะลิง่งมันโดดลงน้ําก็ได้มึงพายต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วริมตะลิ่งก็รกไปด้วยต้นลําพูลําแพนต้นกระบุนแล้วก็ต้นไม้ป่าใหญ่น้อยมีกอจากต้นหวายต้นปรงขึ้นตลอดทางสักพักก็มีเสียงเหมือนมีอะไรวิ่งฝ่าดงจากคลุมครามคลุมครามไปข้างหน้า ในแกะก็เฉยในเจรนเนิญในหันมามองหน้าเพื่อนพายไปพายไปอ่าไม่มีอะไรหรอกเงียบไว้เถอะในแกะบอกเพื่อนอย่างนั้นเมื่อถึงที่ที่มัดจากตั้งเอาไว้ทั้งคู่ก็ช่วยกันขนลงเรือคราวนี้เอาตะเกียงไว้หัวเรือพากันพายกลับเมื่อจวนจะออกแม่น้ําสายหลักก็เห็นมีคนพายเรืออยู่ข้างหน้าแสงจันทร์มันสาดส่องมา ปรากฏว่าอยู่ๆตะเกียงก็กระเด็นตกน้ำเหมือนมีคนจับโยนนายแกะก็บอกว่ามึงทำอีท่าไหนวะให้ตะเกียงตกน้ำหาเอ้ยเพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆกูก็พายเรือเฉยๆไม่ได้โดนตะเกียงไม่รู้มันตกได้ไงอเฮ้ยกูชักกลัวซะแล้ววะมึงรีบพายตามเรือข้างหน้าเถอะจะได้มีเพื่อนเขามีตะเกียงด้วยมึงรีบจำๆมเถอะนายเจริญก็รีบพาย นายแกะก็บอกว่าเดือนก็หงายไม่มีตะเกียงก็มองเห็นแต่นายเจริญก็ยังรีบพายให้ทันเรือข้างหน้าที่เห็นว่าโพกผ้าเหมือนผู้หญิงหรือว่าคนแก่พอเข้าใกล้นายนเจริญก็พูดว่าเอ้เรืออะไรวะไอ้กแกะหัวท้ายก็ไม่มีรีบพายให้ทันสิวะเรือมันรูปร่างแปลกๆนี้นายแกะก็บอกว่ามึงจะสงสัยอะไรนักหนาว่ากูไม่เห็นอยากจะรู้อะไรเลย พอเรือตีคู่ในเจริญก็เห็นว่าคนที่พายเรือนะหันมายิ้มน้ำหมากย้อยมันก็คือยายจีนั่นเองไอ้แกลผีหลอกในแกลมองก็เห็นว่าเรือที่พายคู่กันเป็นโลงศพก็รีบพายจ้ำหนีแต่ในเจริญโดดน้ำไายหนีในแกลก็ต้องโดดตามไม่กล้าอยู่คนเดียวทั้งคู่ตะโกนผีหลอกผีหลอกเสียงดังทั่วคุ้งน้ำทั้งคู่ไายเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงฝั่งสักที พอดีเห็นเรือพายผ่านมาใกล้ทั้งคู่ก็ร้องให้ช่วยด้วยบอกผีหลอกขออาศัยเรือเข้าฝั่งด้วยเรือนั้นก็หยุดทั้งคู่ตะก,กายขึ้นเรือนายแกลเห็นพายวางอยู่ก็รีบหยิบขึ้นมาช่วยพายจำ้ำนายเจริญหันไปจะขอบคุณเจ้าของเรือก็อต้องตกใจปรากฏว่ายายจีนั่งยิ้มอยู่ในระยะเผาขนแทบจะหายใจรถดกันภาพเรือสัมปั้นเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นโลงศพแคบ,แคบ ไอ้แกะเพนเธอนี่มันลวงผีไม่ใจเรือในแกลหันมาผีไอ้จีหัวเราะอือออย่างขำขันทั้งคู่กระโจนน้ำอีกครั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองได้ยินเสียงก็รีบจุดตะเกียงมาดูตรงท่าน้ำบางคนก็ส่องไปฉายมาที่สองเกลอเอ้ยเป็นอะไรกันนะว่ายมาทางนี้สิในแกะในเจริญเหมือนออกจากพวังรีบว่ายน้ำมาขึ้นท่าน้ำเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านต่างก็ตะโกนถามทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็ช่วยกันดึงมือทั้งคู่ให้ขึ้นฝั่งสอบถามก็รู้ว่าถูกผีไอจีหลอกบ่านนี้เรือบรรทุกจากคงจะลอยตามน้ำไปถึงไหนก็ไม่รู้เพื่อนบ้านที่มีเรือเครื่องก็พากันขับตามไปจุงเรือจากเข้าฝั่งในแกะก,กับนายเจริญเนื้อตัวสันรุ่งเช้าข่าวก็แพร่สะพัดไปเดือดร้อนถึงสมภารต้องสวดแผ่เมตตาชาวบ้าน แล้วก็ในแง่ช่วยกันทําบุญในแกลในเจริญนี่ขอบวชอุทิศส่วนกุศลให้ยายจีคนละเจ็ดวันบวชนานไม่ได้เดี๋ยวลูกเมียไม่มีกินตั้งแง่ก็จัดทําบุญบ้านจุดธูปบ,บอกกล่าวให้ยายจีไปที่ชอบที่ชอบอย่าหลอกใครให้เป็นบาปเป็นกรรมอีกเลยในเจริญนี่กลัวมากยังจําภาพที่เห็นยายจีเอาลงผีมาพายเป็นเรือได้ดี รอยยิ้มจ่แกยิ้มจนน้ำหมากย้อยในยังติดตาอยู่ตลอดนายแกละก็เชื่อแล้วว่าผีมีจริงถึงจะกลัวแค่ไหนทั้งคู่ก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียทั้งคู่หาพระมาแขวนคอเวลาจะไปเอาจากตอนกลางคืนก็จะเอาพระหมุนไปข้างหลังถ้าต้องภายท้ายนะนับแต่นั้นก็ไม่มีใครเห็นายจีถึงจะมีเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดหน้าขนหัวลุก แต่เยจีก็ไม่ได้หลอกหลอนใครอีกเลยจนเผาเสร็จเสียงหมาหอนทั้งหมดนั้นก็หายไปครับนายเจริญกับนายแกลก็รู้สึกโล่งใจเป็นที่สุดเลยล่ะครับที่บ้านหนองบัวตําบลพระแก้วอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวก็เลยมีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดการทำนาต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแรงชาวชาวนาบ้านหนองบัวก็จำต้องยอมก้มหน้าแบกทุกอันเนื่องจากทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มแรกสมัยที่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน เป็นหนองน้ำขนาดเมื่อือมาหนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100ร้อยไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เลยเรียกกันว่าหนองบัวแล้วต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเนื่องจากมีปลาชุมนักชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่าอะไรกัน นายอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาอยู่ที่หนองบัวอย่างเอาจริงเอาจังถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนก็คือวางเบ็ดราวเอาไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแรงก็จะยกคันดินขึ้นหากิ่งไม้ใบไม้มาบังเอามาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็ เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดก,การปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิดน้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่ร,รอบๆหนองก็มีพงหญ้ารกเรื้อแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานา,นานชนิดโดยเฉพาะง,งูเห่านี่มีมากที่สุดแต่ชาวบ,บ้านหนองบัวไม่กลัวงู คงเนื่องจากยังไม่มีใครถูกงูเหา่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดตายแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนนีไปหาปลาที่หน้องบัวถึงเวลาดึกดื่นค่นคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพิงนั่นแหละใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่ทําให้นายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายของอีกวันหนึ่ง การที่งูหเห่าขข้าไปกัดในอ่อนถึงบนแคร่เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติเพราะวิสัยของงูพิษประเภทเนี้ยอสรพิษทุกชนิดมันจะกลัวคนมันมักจะหลีกหนีคนไปไกลๆเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้ามันถึงจะฉกกัดแต่สําหรับในอ่อนนี่เหมือนหนึ่งเป็นเวรกรรมมีต่อกันงูเห่าถึงกับเลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนหลังจากในอ่อนตายไปไม่นานในแจ้ง อยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้านแต่ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคนหนึ่งชาวบ้านหนองบัวก็วิพากวิจารกันว่าผีในอ่อนคงจะต้องการจะมีเพื่อนนะถึงได้ดนใจให้งูเห่ากัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีนอ่อนแล้วอีกไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านซึ่งไปหาปลาที่หนองบัว ก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูงูเห่ากัดแต่ว่ามีหลายรายบางคนก็ตายบางคนก็พาไปรักษาได้ทันกล่าวได้ว่าแต่ละปีจะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตายถึงสองสาคนไม่นับคนที่รักษาได้ทันการที่งูเหา่าประหนึ่งจ้องจะปลิดชีวิตคนไปหาปลาที่หนองบัวชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่งูเห่าไม่เคยทำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากนายอ่อนตายไปเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัดต่อเนื่องกันมาเรื่อยเืชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่าผีนายอ่อนอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยหากสงสัยว่าผีนายอ่อนอาจจะหวงปลาในหนองบัวไม่อยากให้ใครได้ปลาไปเพราะว่านอกจากจะหวาดกลัวงูเห่ากัดแล้วยังกลัวผีนายอ่อนที่เปิดฉากหลอกหลอนชาวบ้านเอา จนอกสันขวัญกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนคนที่เจอผีในอ่อนหลอกก็คือพวกที่ไปหาปลาที่หนองบัวลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างๆกันที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไม่เห็นตัวคนคนเรียกมองไม่เห็นไม่รู้ใครบางคนก็เห็นต้นกกและต้นสนแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้นกกต้นสนเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้น แต่ที่หนักๆก็คือเห็นผีในอ่อนเดินเข้ามาหาตรงๆเห็นเป็นรูปร่างถนัดชัดเจนไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่ก็เห็นตัวในอ่อนมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆสแสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจหนึ่งแล้วก็หายไปใครที่เจอผีในอ่อนหลอกพอกลับมาบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องจึงจุดธูปบ,บอกกล่าวออกชื่อในอ่อนแล้วก็บนด้วยเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัว อาการเจ็บไข้จึงจะหายหน้าแปลกที่บนด้วยสิ่งของอย่างอื่นนี่จะไม่หายชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะว่ากลัวทั้งงูเห่าแล้วก็กลัวผีในอ่อนแต่ว่ามีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุย้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงยิ่งเป็นผีในอ่อนที่ชาวบ้านโจดขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโอ,โอ,อวดว่าอยากจะเจอผีในอ่อนจังๆสักครั้งเถอะ บ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยก็ไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะเขากลัวผีนายอ่อนนายยุ้ยก็เกิดอารมณ์เสียก็รู้สึกขุนเคืองทันทีพูดกึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผใีในอ่อนเนี่ยไม่มีความหมายหรอกถ้าผีในอ่อนโผล่หน้ามาให้เห็นจะมีดสับให้หน้าแบะเชียวเอาให้เข็ด ก่อนที่จะไปจับคอผีถามว่ามาหลอกหลอนชาวบ้านเขาทำไมเรื่องอะไรถึงทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าทำามาหากินอย่างนี้นายยุ้ยว่าอย่างนั้นเมื่อไม่มีใครไปหาปลาที่หนองบัวด้วยนายยุ้ยก็หิ้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียวไปถึงหนองบัวก็เย็นมากแล้วนายยุ้ยก็จัดแจงปักเบ็ดราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมโดยวางเรียงรายไปตามขอบหนอง ป,ปกเบ็ดเสร็จสับในยุ้ยก็ออกมาหาปหลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาหุบเบ็ดก็ใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปรลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกําลังแทงปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกระแอมดังมาจากด้านหลังก็นึกว่ามีเพื่อนตามมาทีหลังก็เหลียวไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้กรกแอมแล้วรีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณรอบๆตัวก็เป็นที่โลง่ง เลยออกไปก็เป็นป่าสโนโหต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสโนโหไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลกเกลียวขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายอ่อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีนายอ่อนมาหลอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามออกไปดังๆใครอะตาอ่อนเอะถ้าเป็นตาอ่อนก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยดิอยากจะพบมานานแล้ว นายยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสนก็เกิดเสียงสวบสาบใบสนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินฝ่าออกมานายยุ้ยในใจเต้นโครงครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มั่นนะคิดในใจชะดีชะร้ายกูจะแทงได้เหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่แล้ววะเสร็จแล้วเจ้าของเสียงสวบสาบดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสนุกมายืนทำงานอยู่หน้านายยุย้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างเขาในอ่อนคนเคยรู้จักกันมาก่อน แต่เป็นใครก็ไม่รู้ตัวดำมาเมื่อมหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเกินกว่าจ,จะบรรยายได้ถูกในยุย้ยเนี่ยตัวชาเหมือนคนเป็นอัมพาตขาสัน่นผับผับความกลัวไม่รู้มาจากไหนเล่นงานจนในยุย้ยแทบจะหัวใจวายเสียให้ได้ตาที่ดำคลับมันไม่มีตาขาวจมอยู่ในเบ้าจ้องมองมายังในยุย้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแ,แล้วใบหน้าหน้า เกลียดหน้ากลัวขยับสสแยปากเห็นฟันดำดำขาวขาวพราวเยิ้มไปด้วยเมือกน้ำลายร่างทำมนนี้ก็ก้าวสวบสวบตรงเข้ามาหาในายยุย้ยนยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งซะด้วยซ้ำสองขาในยุ้ยก็เพ่นเพิบวิ่งตะลุยไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างของอมนุษย์วิ่งไล่ตามมาติดตคราวนี้นยุ้ยก็สับตีนอ่า กลับสู่หมู่บ้านร้องโวยวายเหมือนกับคนสติแตกชาวบ้านได้ยินนายยุ้ยตะโกนลั่นทุ่งช่วยด้วยช่วยด้วยยักษ์มันไล่จับข่าช่วยด้วยวิง่งออกมาดูกันสลอนเห็นนายยุย้ยวิง่งตะเลิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่ทันเห็นยักษ์มาที่ไหนไม่มีใครตามมาสักคนนายยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิง่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูก็ยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้ว วิ่งต่อชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรไล่ตามนายยุ้ยมาเลยนายยุ้ยกระเจิดกระเจิงไปถึงรั้วบ้านตัวเองก็ล้มพุบหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านพอรู้สึกตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพอลัรงตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ำเข้ามาอีก ทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างก็คาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีในอ่อนหลอกมาอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวซึ่งอยู่ใกล้ๆกลบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื่นเป็นพระมีอาคมขลังอ่ารูปหนึ่งเมื่อมาถึงบ้านนายยุ้ยก็ทำพิธีผูกมัดวิญญาณที่แฝงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วถามว่าวิญญาณเป็นใครนายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายอ่อน ชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุย้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์ก็รู้สึกขนลุกขนพองเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเสียงที่นายยุย้ยพูดออกมานะเป็นเสียงในอ่อนชัดๆซึ่งแต่ละคนก็ลว้วนจะจําเสียงในอ่อนได้หลวงพ่อชื่นท่านก็บอกว่าโยมอ่อนก็ตายไปแล้วอย่ามารบกวนโยมยุย้ยเขาเลยอยากจะกินอะไรอาตมาจะบอกให้เขาหาให้แล้วก็จะให้เขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกอายุยมันอวดดีเกินไปกูต้องเล่นงานสั่งสอนมันซะบ้าง หลวงพ่อชื่นท่านก็ได้กล่าวกับวิญญาณในอ่อนโดยดีโดยยกเหตุผลแห่งบิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่ตตอบญาติในยุ้ยก็อ่อนวอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยไปจากร่างในยุย้ยวิญญาณเนี่ยในอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื่นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยหันมาใช้ไม้แข็งขยับไหวไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปเจ๊พ้น ขืนชักชาเล่นแง่อยู่มึงโดนไหวในมือกูแน่วิญญาณขาในยุ้ยคงจะเห็นหลวงพ่อชื้นเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวเนี้ยแต่ขอเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวญาติขาในยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหามาให้ในภายหลังวิญญาณในอ่อนจึงออกไปทันทีในยยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปในที่สุดแต่ผมบนหัวนี่ร่วงหล่นหลุดออกหมดเลยทุกเส้นนกลายเป็นคนหัวโกรน เนื่องจากรัวผีในอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณที่เล่าเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อ20ป,ปีมาแล้วเนี่ยนะครับสรุปบอกว่าเขาเรียกเปรตเปรตนี่จะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่จะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายและหวังเรื่องเส้นสินบนจากมนุษย์และประเภทที่ในอ่อนเป็นเนี่ยเป็นประเภท อสุรกายครับ